ีที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตลอดจนคุณครูที่เป็นที่รักทุกท่านนะคะรวมทั้งนักเรียนไทยที่อยู่ในรัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียนะคะมีจดหมายเขียนมาบอกว่าคุณครูนิกานั้นไม่เอ่ยชื่อทางรัฐกัลันตันมานานแล้วนะแต่คุณครูนิกายังไม่เคยลืมเลยนะคะนักเรียนคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์นักเรียนมีความสนุกสนานรู้สึกว่านักเรียนตั้งแต่เช้าแล้วคะดีใจว่าเราจะมาเรียนคะทบทวนวิชาหาความรู้นะเป็นวันสุดท้ายคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะกับการเรียนการสอนคะนักเรียนก็จะหยุดอีกกี่วันคะหยุด2วันหยุด2วันไปทำอะไรเอ่ยทำอะไรคะโอ้เก่งมากเลยนะคะไปอ่านหนังสือนักเรียนพร้อมที่จะอ่านหนังสือหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมที่จะเตรียมตัวสอบหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเวลาเรียนตั้ง1ปีคะเวลาสอบสอบเพียงกี่วันนะสอบเพียง2วันนะคะก็คือวันจันทร์ที่5วันอังคารที่6คะเดือนมีนาคม2วันเท่านั้นนะคะฉะนั้นใครที่เรียนมาอ่านหนังสือมากก็จะได้รับความรู้มากใครอ่านน้อยก็ได้รับความรู้น้อยเพราะฉะนั้นการเรียนเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับนักเรียนนะคะคำว่านักเรียนก็คือการที่เราเข้ามาในสถานศึกษาเพื่อศึกษาหาความรู้ในตนเองคะให้มากมายนะคะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนมั้ยคะถ้าเราเรียนหนังสือมีความรู้เหมือนกับในตัวของเรานั้นมีเงินทองมากมายคะใช้สติปัญญาของเรานั้นให้เกิดประโยชน์คะช่วงหยุดภาคเรียนนักเรียนก็สามารถที่จะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่คะทำงานได้มั้ยคะทำงานได้นะคะช่วยงานท่านเล็กๆน้อยๆเป็นการตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้นักเรียนก็บอกว่าสนุกสนานกันแล้วนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เป็นการทบทวนในเรื่องราวที่เรียนมากันนะคะเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยมาติดตามเรียนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันสักหนึ่งเพลงคะนักเรียนขอเพลงหนูมาลีนะคะเป็นเพลงที่นักเรียนชื่นชอบกันใช่ไหมคะเพลงหนูมาลีนะคะปมมือห้าครั้งปมให้ดังกว่านี้หัวเราะห้าทีพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วนะคะหนึ่งเพลงสำหรับวันสุดท้ายแห่งการเรียนคะหนูมาลีแล้วนักเรียนก็สอบอีก2วันแล้วถึงจะทำไมคะไปเที่ยวกับหนูมาลีได้นะคะจะไปเที่ยวที่ไหนนะไปที่โรงเรียนบ้านขวาวนะคะจังหวัดศรีสะเกษไปกับอาจารย์เพ็ญศรีทางทองนะคะไปช่วยกันตากหอมตากกระเทียมแล้วก็เก็บมะขามกันดีกว่านะคะที่ศรีสะเกษนั้นมีมะขามมากมายเลยนะคะเอาละค่ะ1 2 3มาลีแม่หนูมาลีมีลูกแมวเหมียวรูปร่างปราดเปรียวเดี๋ยวเดินเดี๋ยววิ่งมันชอบกินปลาร่าเริงจริงๆพ่อผูกกระดิ่งกรุ๋งกริ๋งชอบใจเจ้าเหมียวมาสิเร็วรีว่องไวไปดูอะไรทางนี้ด้วยกันThank you.
รู้สึกว่าเป็นไงคะนักเรียนมีความสุขหรือเปล่าคะมีความสุขกันน่าดูเลยนะคะเป็นวันสุดท้ายตื่นเต้นดีใจกันใหญ่เลยนะคะขอเพลงหนูมารีมานักเรียนก็ออกกำลังกายกันสุดเหวี่ยงเลยนะคะหนูมารีเหนื่อยหรือเปล่าคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยหรือเปล่าเอ่ยไม่เหนื่อยนะคะเหนื่อยไม่เหนื่อยเมื่อยก็ไม่เมื่อยนะคะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาเรียนรู้ในเรื่องราวที่เราเรียนมาบ้างแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมานำเสนอในเรื่องราวของ